อคุณนะชมชื่อท่าเยอะแต่บางทีแต่เตรียมเรียบจอมบ่ามันยืนเผื่อไปสำหรับชีวิตยืนในยืนของเรายืนแต่เกิดมันยืนได้แล้วไปส่งพระองค์ตรงบ้านปฏิปโภคในการปีเปลี่ยนไปไปในยืนผมหมายดังท่านการเมียนสำหรับชีวิตยืนโดยเฉจุดพุ่งชงตัวในบางปูนมันได้คือชมาปรับบางปูนท่าชมหนึ่งริทายมาปีชนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับปีชนะหรือเดือนบางปูนนะโดยเฉพาะเนี่ยที่ตอนกำนัดได้ชมเต้าสมราปีเกิดกลางนี้หายหนึ่งเต้าผมราบอมจ่าเจนจูนสลบขม้าเต้าจมนายเปลปีแค่หรือก็ใบแค่ตามบางพระโดยเฉพาะชมอ้อยบางปูนเตรียมโครงการและเชื่อมมาเช่นเดียวกันเราบอกแต่บางคนเราทัวร์ยังนาโดยเฉพาะบางคนเราส่งบอกถึงออกนี้ดังไปเอาดังนาคาโครงการของเราบอกยืนนับแต่มีสกังเพียบก็มายืนบัดบังโดยเฉพาะบางคนยืนครีมรีบจ้องประตูดอกคายบาดคายกลับไปคือเชื่อมมาบางสุราเกิดการนี้ให้ดอกคายดอกมุ้ยเชื่อมเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเปลี่ยนปีแค่หรือแบบปีแค่กันได้ให้สมัครเตียงนี่บ้านต่างๆสภีกาตามเปรียบเทียบแต่บอกแต่ไรจุดพวกช่องเป็นตัวสัตว์ช่องดิฉันบอกโอ้ยงั้นตีนี้ก็มอยดักช่องช่องก็ลาจะบอกโอ้ยน้อยจุยนี้โครงการได้มาจุกจุ้งไว้กุมประอ้อมตัวใบเจนเอาตีนี้หรือกระโดดกระไรโดดกระไรหนักเซ่ก็ยืนเอาแต่บังต่อไว้มีสกังเพียบรอลไฮบอลสดดำใบครับยืนกุมลาจะนี้ลาเตือนนี้เรียนจมูกนี้เราต้องไปแต่ชาวบ้านเราเอาไว้ถึงโจรุ่งจมูกต่อตัวเตี้ยมาใช้มีมือเยอะจ้าเราอยู่บ้านชมแต่ชอบเธอไอ้เหมือนพึ่งกาบ้านสูรบ้านไอ้ปนังไอ้ไม่ก็ชอบยงท่าอารมณ์สูรเวียจิกาได้ยืนกึศทายยืนกึศทัศรูลก็ปนใจไปยืนกึศปีขนมเกลียงีผมรับเรียกใครเราเยืนบ้านยิ่งเหมือนใครเราเหมือนใครปีเยอะพลาดโดนจริงเลยดิฉันเกรงเถอะใครเราเยอะมันมีเปลโครงการบ่มราจะพูดปลอมไม่ใช่ใช่ไหมโดยฉะนั้นบางทียังสมราชจัดถ้าสิ่งใดสรุปยังตุ้งมือเยอะส่งมายังบางสรุปลงขนมเกกังเองบ่มราจะพูดเปลวเองใช่ไหมหรือสัตว์เชียมเยอะคือจิตการธรรมดาบ้างเยอะบางเตะตะลือปลอมปลอมที่เนี่ยเรียบช่องให้ปลอมจากตรงที่เนี่ยจุ้ยแล้วมาอย่างเยอะบางสกสรุปลงขนมสิ่งใดสันติพีเปลี่ยนประสาทที่เชียงยังโรคสิ่งใดสกสรุปสำหรับชีวิตของเราตอนบ่าสมองคุณน้องร้องนี่คือดำเนินในช่วงวัยบางคนยืนบานดังบ่าโดยใช้บางคนได้ยืนเกินเมื่อมาชั่งน้ำมาชั่งน้ำต้องไปถ่ายโดยลืมไม่เต้นบ่าลูกบ่าคือบ้าคือยืนดอนบ่าดอนเป๋จะให้บ้านสุดได้ท่าบ่ายืนมือปีอายุเยอะเป็นยืนมาดอนจากรอนน้ำเล็กยืนเป็นกำลังคลั่งคล้าบ่าไอเราดิ้งกองมาบ้าเริ่มจองรู้อย่างไรเราสตอยเตต้าเรื่องหนาโดยเฉพาะโอ้ยยืนท่าบ้าเปรี้ยวเยอะกันจะหยาบไรนะบ้าอาสุพรรณคุยกันเรื่องเส้นนะดักใจกับบ้านออกกับออกบ้านไม่ใช่ยังดังหายปีชีวิตยังคือยังบาดต้องออกนี่คือเตายังเคยการตะกี้จะให้บ้านสิ่งใดท่าสิ่งใดจมเนื้อยังเถื่อยังมีนเพียบเรื่องม้อมนกน้องดำนาชีวิตตกใบจะยังเถื่อดำนาการตะกี้ตลอดกำนัดได้ยังหนึ่งเตาจะเจนปีโลกนี้ยังดังท่าพระองค์จะเนี่ยช่วยยังมีนกำลังเจ็ดได้ยังเอาแต่มีนอมน้อรีรีให้สบายนกนงกาได้ยังบำราจมพัวเปรี้ยทุบใบจีเมียนเอาไปสะปัญหาปะปุ๋ลแต่ยังเอาแต่มุมมุลตมุกจีนิกคือยังอัดจอดใจจมูกเอาไปสะนุ่งตีคือยังมันต่อจีนิกดำใบอ้อยดำนังละอ้อปรามิจ่าบางริสายปะปุ๋ลดอลชีวิตมนุษย์ได้ปุ่มต้นมาลื้อดำนังละอ้อมาพองพระองค์สมองคุณยังห้องสับไอ้ห้องสับเชียงไอ้ไอ้บองไอ้แล้วก็ล้างเพลไรแล้วเลิกไอ้บ้านแต่ปัญหาเนี่ยก็โตเยี่ยมเนี่ยโตเยี่ยมนี่ให้กับตาไปยกเพียบเตือนเนี่ยครับ
Yeah. 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 អាយកគេមើលមកខ្លួនព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែអាគ្រឿងខ្លួនផងឲ្យគេទៀតបបអង្គគេទៀតទៅយូរណាស់ក៏ដែរព្រះអង្គគេទៀតទៅតែថាគេមើលមកស្រោបបោះឡើយយ៉ាយ៉ាហឺណាហើយគុតជាព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គយ៉ាអាឡេលូយ៉ាកុំឲ្យថាអូញ៉ាំមកព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះអង្គដាក់តូនជាដាក់តូនអងណារតុងយើងអងយើងជួយអឺហឺតាមតជួយយើងព្រោះយើងមិនដឹងបើបាបបាបណាស់ស្បាបយើងអងគុណព្រះអង្គដែលសូមគោរពចិត្តទៅខាងខ្ញុំបងចាំគ្រីស្គ្រីតដែលព្រះទូលគុំរបស់ព្រះមិនដែរព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចូលមកនៅវិញសូត្រហើយនឹងសាកគ្រប់ទាំងស្បអងក៏ព្រះបានជួយតាមហើយរកព្រះបានសង្គ្រោះមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមកក្រោយបងប្អូនសូមគោរពមកពីផងដែរសូមដាក់អង្គជាមួយសម្រាប់ចាំជីវិតក្រុមមកពីសូមគោរពអង្គពីរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយសូមដាក់អង្គជាមួយដល់អង្គដែលសូមសាទរដល់ក្រុមជាមួយបងជានេះរបស់សុខភាពល្អហើយគឺការយកទៅទូទាំងសម្រាប់ចាក់ទៅនេះរបស់ព្រះមន្តរបស់ផងដែរហើយសូមដាក់អង្គជាមួយមកផងហើយសូមខ្មែរអមែនដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមើលគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក8នៅក្នុងខ5និងខ6ទំព័រ1480ត្បិតថ្មីបើមានអវ័យដែលហៅថាព្រះទោះនៅលើមេឃឬនៅផែនដីក្តីដូចជាមានព្រះជាច្រើននិងម្ចាស់ជាច្រើនមែនគង់តែខាងយើងមានព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាព្រះវរបិតាដែលរបស់សពសារពើកើតមកពីទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាក៏សម្រាប់ទ្រង់ក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរបស់សពសារពើកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរអរគុណដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់យើងបានឮនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាជំនួយមួយជួយកម្លាចិត្តយើងឲ្យបានកាន់តែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់តែច្បាស់ជាក់លាក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយជាជំនួយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងដឹងពីព្រះចេស្តាពីអត្តភាពរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់ជាអង្គព្រះដ៏ពិតគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឬក៏ជាហោរាណាមួយនោះទេអរគុណដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងយើងបានអានយើងបានស្ដាប់ហើយយើងនឹងពិចារណានៅពេលនេះទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរប្រាប់ចិត្តយើងដូចម្ដេចនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងគួរតែនិយាយទៅប្រាប់ចិត្តយើងគំនិតយើងដែលតែងតែរវើរវាយដោយព្រោះយើងគិតឃើញថាមានព្រះច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកីនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់បានបើកសម្ដែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទោះជានៅលើមេឃឬនៅផែនដីក្ដីដូចជាមានព្រះជាច្រើននិងមានម្ចាស់ជាច្រើនមែនគង់តែខាងយើងមានព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែជំរះនៅសេចក្តីមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះត្រូវតែប្រាប់ចិត្តថាព្រះគឺមានតែមួយមួយគត់នៅលើโลกនេះ
ព្រះបន្ទូលបានឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថែមទៀតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ដល់អង្គព្រះយេស៊ូវដែលមនុស្សបានផុនច្រឡំក្នុងការដែលព្រះម្ចាស់មកយើងអ៊ីសាយជាកូនមនុស្សដូច្នេះបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកបង្កើតរបស់សពសារពើនិងបង្កើតមនុស្សផងដែរឆ្លងហើយមែនទេបងប្អូននៅក្នុងបទគម្ពីរថ្ងៃនេះដែលបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងយល់ពិតប្រាកដពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលរបស់សពសារពើកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរបញ្ជាក់ថាមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលបងប្អូនបានមើលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះក៏ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតការដើមដំបូងយើងគិតតែឮថាព្រះជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែបទគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវក៏ជាអ្នកបង្កើតដែរដូច្នេះបានសេចក្តីថាអង្គព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមនុស្សទេគឺជាអង្គព្រះព្រះដែលយើងបានជឿជាក់ហៅថាជាត្រៃសារណគម3ជាព្រះតែមួយបើបងប្អូនមានព្រះបិតាគឺត្រូវតែមានព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ3នេះมันអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានឡើយគឺនៅជាមួយគ្នារហូតដូចជាពាក្យយើងបាននិយាយថាត្រីកោណគឺមានជ្រុង3បើកណ្ដាលមានជ្រុង2គឺมันអាចកើតទៅជាត្រីកោណទេទៅជាអ្វីផ្សេងដូច្នេះពាក្យថាព្រះមួយម៉ាត់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគឺមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដាច់ខាតគឺនៅជុំគ្នាចាំហើយបានបទគម្ពីរនេះបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ថាពេលដែលព្រះបង្កើតតែមេឃនិងផែនដីគឺអង្គព្រះយេស៊ូវក៏ជាអ្នកបង្កើតដែរពីព្រោះព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវរបិតាព្រះវិញ្ញាណក៏នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថារបស់ទាំងអស់គឺព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនកើតក្រោយព្រះដតីផ្សេងទៀតនោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់នៅតាំងពីមុនបងអស់ជាមួយនឹងបិតារបស់ផងព្រះអង្គផែនដីរបស់សពសារពើកើតមកដោយសារព្រះអង្គហើយយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរគឺមនុស្សព្រះបានបង្កើតនេះហើយជាចម្ងល់ដែលយើងមានមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះដោយព្រោះចំណេះរបស់មនុស្សបានយល់ឃើញផ្សេងក៏បាននិយាយថាមនុស្សយើងកើតមកដោយសារធម្មជាតិអ្នកខ្លះក៏និយាយថាមនុស្សយើងកើតមកពីសត្វខ្លះទៀតក៏និយាយថាមនុស្សយើងកើតមកពីអ្វីៗដែលគេបាននឹកឃើញបើយើងមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរថ្ងៃនេះទើបយើងយល់ជាក់ច្បាស់ថារបស់សពសារពើព្រះបង្កើតមនុស្សគឺព្រះបង្កើតតែដូច្នេះយើងកើតមកដោយសារព្រះជាអ្នកបង្កើតតើយើងគួរស្គាល់អ្នកដែលបង្កើតយើងដែរឬទេសម្ព្រងទៅថ្ងៃនេះដែលយើងសួរដើម្បីយើងបានយល់ជាក់ច្បាស់ពីព្រះឬមួយក៏យើងគិតយល់ទៅតាមគំនិតមនុស្សដែលប្រាប់ថាយើងកើតមកពីសត្វខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យទៅដល់ពាក្យចំទេគឺថាយើងប្រៀបទៅដូចជាសត្វស្វានេះជាគំនិតមនុស្សដែលគេគិតថាសត្វស្វានឹងវាមានសភាពស្រដៀងមនុស្សគេក៏គិតថាមនុស្សកើតមកពីស្វាតើយើងទទួលស្គាល់ថាយើងកើតមកពីស្វាឬក៏យើងទទួលស្គាល់ថាយើងកើតមកពីព្រះយើងតាមព្រះបន្ទូលឬក៏យើងតាមគំនិតមនុស្សខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំកើតមកពីព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលខ្ញុំគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចស្គាល់សេចក្តីអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងពីជីវិតនេះដែលអ្នកបង្កើតខ្ញុំអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន
ខ្ញុំឲ្យតម្លៃមកលើជីវិតខ្លួនខ្ញុំថាអ្នកបង្កើតខ្ញុំគឺអស្ចារ្យមិនមែនជាសត្វទេពីព្រោះខ្ញុំក៏លើកមើលទៅសត្វហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះដែលបុត្រគម្ពីរបានបើកសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលព្រះម្ចាស់បង្កើតរបស់សពសារពើហើយនឹងយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរនេះគឺខ្ញុំឃើញថាព្រះម្ចាស់អស្ចារ្យបំផុតខ្ញុំចង់ដឹងពីជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅលើលោកនេះថាតើមានតម្លៃដល់កម្រិតណាតើមានប្រយោជន៍ដល់កម្រិតណាដែលខ្ញុំរស់តែម្ដងហើយត្រូវស្លាប់តែបើខ្ញុំមិនបានស្គាល់អ្នកដែលបង្កើតខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចរស់ជាមួយព្រះអង្គវិញបានឡើយខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងផ្សេងពីព្រោះខ្ញុំបដិសេធពីព្រោះខ្ញុំមិនព្រមទទួលអ្នកដែលបង្កើតឲ្យខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅលើលោកីយ៍នេះនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ34និង36ពេត្រុសបាននិយាយថាព្រះមិនរើសមុខអ្នកណាទេកន្លែងនេះហើយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចឹងហើយបានសេចក្តីថាព្រះបន្ទូលនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងបានរៀនហើយយើងបានយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទើបយើងមានសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះកិច្ចការជំពូក10ខ34ដល់36បងប្អូននឹងមើលឃើញខ្ញុំយកតែវគ្គ1ដែលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺសាវកពេត្រុសបាននិយាយថាព្រះមិនរើសមុខអ្នកណាទេដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងអួតពីអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តិចបន្តួចយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះមនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះខ្លួនបានធ្វើអ្វីបន្តិចបន្តួចហាក់ដូចជាមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនទៅចំពោះព្រះអ្នកខ្លះបានធ្វើអ្វីផងគុណតែបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងក៏មានការអួតតែខ្ញុំបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គម្ដងពីរដងដែរយកអាការបន្តិចបន្តួចនឹងអួតទៅចំពោះព្រះបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគួរខ្លាចបើយើងជួបជាមួយព្រះបន្ទូលនេះតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូចម្ដេចតែពេត្រុសបាននិយាយព្រះមិនរើសមុខអ្នកណាទេបើបងប្អូនល្អគឺព្រះម្ចាស់យល់ថាយើងល្អពាក្យនេះគឺមានន័យថាបើអ្នកឯងអាក្រក់គឺអ្នកអាក្រក់បើអ្នកឯងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតពីអាក្រក់មកល្អព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងរាប់ថាអ្នកឯងជាអ្នកល្អតែបើអ្នកឯងល្អអ្នកឯងនៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកឯងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ដដែលព្រះមិនរើសមុខបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនពិតជាអ្នកត្រឹមត្រូវពិតជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគឺព្រះម្ចាស់នឹងទទួលស្គាល់យើងថាជាអ្នកស្មោះត្រង់មិនពិបាកអ្នកណាទៅនិយាយមូលបង្កាច់ប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គស្អប់អ្នកនេះឲ្យព្រះអង្គស្អប់អ្នកនោះអត់អត់យ៉ាងទេព្រះអង្គអត់ស្ដាប់យើងដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវចាំគំនិតមនុស្សយើងតែងតែមានគំនិតឈ្នានេះនិន្ទាគ្នាចឹងហើយបានជាសាវកពេត្រុសនិយាយត្រង់កន្លែងនេះពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គមិនរើសមុខអ្នកណាទេអ្នកជឿត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយអ្នកជឿត្រូវតែពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវមិនអាចឈរនៅកន្លែងដែលស្ទើនោះឲ្យនៅក្នុងជីវិតយើងរហូតនោះក៏ជាការមួយឥតប្រយោជន៍ដែរឬក៏យើងនៅបម្រើចៅហ្វាយ2ក៏ជាការឥតប្រយោជន៍ដែរធ្វើឲ្យមានទំនាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រច័ននៃព្រះអ្នកជឿព្រះត្រូវតែគោរពហើយកោតខ្លាចចំពោះព្រះអង្គជានិច្ចបងប្អូនណាយើងមើលព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនបានប្រាប់យើងពីសេចក្តីអធិដ្ឋានមែនទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនតែងតែចង់បង្ហាញព្រះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងពីសេចក្តីល្អរបស់ផងខ្លួនពេលអធិដ្ឋានគឺនិយាយសុទ្ធតែសេចក្តីល្អទៅចំពោះព្រះអង្គធ្វើអីបន្តិចតួចក៏ប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំធ្វើនេះទូបង្គំបានចេះទូបង្គំធ្វើអញ្ចោះទៅចំពោះព្រះ
ើយើងពិតប្រកបដូចជាពាក្យដែលយើងអធិដ្ឋានឬក៏មិនមែនព្រះទ្រង់ជ្រាបបងប្អូនមើលពីរនាក់ដែលប្រាប់ម្ចាស់បានស្ដាប់ពីការអធិដ្ឋានហើយប្រាប់ម្ចាស់បានរាប់ម្នាក់ដែលគប់ដល់ផាតីព្រះផារ៉ាស៊ីចេញមកគាត់និយាយថាគាត់មិនដូចមនុស្សអ្នកដទៃទៀតទេគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់បានថ្វាយតង្វាយត្រឹមត្រូវបំផុតទៅចំពោះព្រះហើយចំពោះអ្នកយកពុនគាត់មិនទាន់ងើយមើលទៅលើផងក៏គក់ទ្រូងហើយបាននិយាយថាទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបតើព្រះអង្គសពផាតីដល់អ្នកណាដល់ផារ៉ាស៊ីដែលអួតតែខ្លួនជាអ្នកតមអាទិត្យពីរដងជាអ្នកដែលល្អជាអ្នកត្រឹមត្រូវអត់ទេហេតុអីពីព្រោះការដែលយើងអួតចំពោះព្រះមិនអាចជួយឲ្យយើងរួចពីបាបបានឡើយការដែលយើងស្គាល់ថាខ្លួនយើងមានបាបទើបយើងអាចរួចពីបាបបានដោយសារយើងចុះចូលទៅចំពោះព្រះគោរពហើយកោតខ្លាចទៅចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះដោយសារយើងមិនស្គាល់បាបបានជាផារ៉ាស៊ីនៅបម្រើបាបដូច្នេះការអធិដ្ឋាននោះហើយដែលព្រះទ្រង់មិនសពព្រះតីចំពោះផារ៉ាស៊ីឡើយព្រះអង្គបានលើកអ្នកដែលយកពុនដែលព្រះបានសពព្រះហត្ថីគាត់ស្គាល់ថាខ្លួនគាត់មានបាបគាត់ត្រូវតែលះបង់កុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតគាត់បានរួចដោយសារគាត់បានធ្វើជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមិនមែនគាត់តែនិយាយពាក្យសម្ដីអួតប្រាប់ចំពោះព្រះឬប្រាប់ចំពោះអ្នកដទៃដែលគេមិនបានស្គាល់ពីសេចក្តីកំពុតរបស់ផងខ្លួននេះជាចំណែកមួយដ៏ធំដែលគ្រីស្ទៀនជាច្រើនបានជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានអួតទៅចំពោះព្រះអត់ដឹងថាខ្លួនអួតទេផារ៉ាស៊ីគាត់ធ្វើមែនប៉ុន្តែព្រះអត់សពហាតៃគាត់តបមែនគាត់ជាមនុស្សល្អមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលកក់ខាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារផារ៉ាស៊ីមិនទទួលស្គាល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះផារ៉ាស៊ីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គផារ៉ាស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យបាបបានដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតមិនធ្វើតាមច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នោះសេចក្តីសំខាន់មិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលយើងអួតពីសេចក្តីល្អដែលយើងមានសម្រាប់ព្រះអង្គនោះទេគឺជាការដែលយើងយល់ដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបសូមសេចក្តីប្រោះមេត្តាពីព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ជួយបើព្រះម្ចាស់មិនជួយទេជីវិតទូបង្គំគឺបម្រើបាបដដែលរាល់ថ្ងៃតែបាបវាអូសទាញយើងសពគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់វិនាទីដែលកំណត់យើងគិតឃើញពីសេចក្តីអ្វីដែលទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគិតថាជាសេចក្តីល្អតែយើងរស់ដែលយើងដើរនៅលើលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ដែលយើងមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺព្រះម្ចាស់ប្រាប់ថាមនុស្សមានបាបតែយើងខឹងយើងរករឿងជាមួយនឹងព្រះដែលប្រាប់នៅសេចក្តីពិតនេះបើយើងមិនដោះស្រាយជាមួយនឹងបាបនេះទេมันអាចមានជីវិតដ៏ប្រសើរនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីលោកីយ៍នេះបានឡើយចឹងហើយបានសេចក្តីថាសេចក្តីអធិដ្ឋានត្រូវតែពិតហើយត្រឹមត្រូវនោះទើបបានពោពីព្រះអង្គកុំអួតពីការដែលយើងធ្វើឲ្យសោះព្រះអង្គអត់កោតសរសើរយើងទេការដែលយើងធ្វើនេះជាចំណែកដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះសម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអ្វីទៅសម្រាប់ព្រះអង្គទេចឹងហើយការដែលយើងយល់ខុសយើងគិតឃើញថាបើខ្ញុំមកថ្វាយគុំព្រះអង្គមួយខែម្ដងនោះវាសម្បើមណាស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនហើយខ្ញុំយកអាការនោះទៅអួតប្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះខ្ញុំទៅព្រះវិហាររាល់តែខែបាទយកអាការនឹងទៅអួតព្រះមិនរើសមុខអ្នកណាទេទោះបីជាឯងមកថ្វាយគុំរាល់ខែក៏ដោយប៉ុន្តែក្រៅពីខែផ្សេងឯងអត់ធ្វើព្រះអង្គលែងស្គាល់អ្នកឯងហើយចឹងហើយបានសេចក្តីថាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើឮព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះបើយើងពិតជាជឿព្រះម្ចាស់
คือสมัตรองปรามจักตรงหนึ่งสกุลเยอะถ้าเช่นนี้สมัตรองเนี่ยเชื่อเปรอะเราแต่ประพฤติในสกฤตสุจริตรูปพ้องพระองค์ได้ตรงบางประตีนมันเป็นเชื่อสกฤตสุจริตรูปมนุษย์โลกที่คือเชื่อสกฤตสุจริตได้องพระเยซูคือจะเปรอะบรรทูลได้บอกบุญกรุบให้ทั่วตามนุเอ็นเชื่อสกฤตสุจริตในเปรอะนุเติบกบดอลประหาไตในเปรอะบอกปุ่นอัดมีนสกฤตสุจริตในเปรอะที่คืออัดกบดอลประหาไตดอลพระองค์จะสลายคืออัดบานสลายโดยเฉพาะยังสู้ครูนยังท่าตาขย่มได้ชื่อเปรียนี้จังไอเปรียก็ประหารใจหรือก็ขย่มทั่วไอตัวพาใจดอกเปรียยังสู้ครุ่นอยู่ได้ยังค้ำชื่อเปรียนี้จังไอเปรียก็ประหารใจหรือก็ยังทั่วไอเมียตุ่มนัวดอกพาใจบอกพองพระองค์ชมชื่อตาบองโอนหนึ่งชายตาช่องจังไอเปรียบานก็ประหารใจช่องมาจังทั่วไปตัวประชังหนึ่งพาใจบอกเปรียเตยโดยฉะนั้นใบยังเหมือนจังทั่วไปตัวประชังหนึ่งพาใจเปรียส้มกุมอ้อยตามกุมนัดครูนายตัดตามกุมนัดครูนายหายยืนหนึ่งตัวประชังหนึ่งพาไทยแปรโดยเชื่อจริงเราแต่ทั่วตามสับเราเปรียบประตูหรือบ่พองพระองค์ได้เชื่อตำแหน่งล้อเชื่อสักใดเมตรได้สะอังพระเยซูคริสต์เชื่ออังมาจ่าเลือดแดงอ่อนตามพระเยซูนุบองโอนทั่วอ้อยกบดอกพาไทยในแปรในข้าอดดังที่เจตชงเอาแต่เธอไม่เอาชมบานควบประหารใจเปรียเธอตามเปรียบรรทูลบางปอนายคืองี้สรู้สำหรับบางปอนเมียนเปรียบรรทูลบางปอนลือปรับจัดปรับกำหนดเยอะกำเอากึศทำเธอใช้บานละอ้อเปรียบรรทูลละอ้ออันห้อยได้ยังตัวประชังหนึ่งปอนปอนเอายังเธอตามปอนเธอยังบานรู้บางยังมันทวีตามปองทีคือมีนเอาไว้ได้อาจุยเยอะไอ้บานรูดปีบาปที่บานหลายมีแต่เปรียเยซูมุ่ยปนอดเด็ดดอสลายจมุ่ยบาปกราบปีเปรียเยซูที่มีในนาไอ้ดอสลายจมุ่ยบาปที่บานหลายปีพวกเกิดงี้เกิดเคยทักกาดตีนกาได้ทวีเอาไว้ละอ้อตัวสำหรับในรถไถคือจุยลูกบาปที่บานหลายเมนจังทีนุคือจีสกได้อันเด็ดเมตตาระบอบมนุษย์โลกแต่ปนอดการู้ปีบาปคือจะกาได้ประพฤติทั่วตามพระบรรทูลเติบรู้ปีบาปบานโดยสาปึ้งดอลลาร์เฮดระบอบพองพระองค์โดยฉะนั้นหายบานเชื่อสกเดย์สลายระบอบเปรียเราแต่บานหารีซาดมาเลยปีพบโลกเตียงบุญนี่คือช่วยอ้อเนี่ยชื่อบานยลปีชีวิตเยื่อบานสกอลปีชีวิตเราคลองเครียสับไทยนี้โดยซาสกเดย์สลายในองค์มาจากพระเยซูคริสต์เนี่ยได้มีตุ่มเนี่ยตุ่มน้องจะมุ่ยหนึ่งพระเยซูชื่อพระเยซูเต่าบานจูบน้อยชีวิตดอกอัจฉริยะได้ยื่นเหมือนกึศมาดอกชีวิตอัจฉริยะบําพอดมาครองยูฮันตีมุ่ยจะปลุกปรามข้อระพีบานในเยธาไอเนี่ยนะได้มีนพระเยซูบทรานุกมีนชีวิตได้แต่เนี่ยนะได้มีนพระเยซูบทราในเปรียดีนุกมีนชีวิตลอยชีวิตนี้คือสำดาวแต่เลือดชีวิตอกรคือนกน้องอ่องพระเยซูนี่ให้ได้บองโอนถึงออกนี้ชื่อเปรียชื่อบ่มน้องได้ยื่นชื่อดอลพระองค์มาจากพระเยซูคริสต์คือยื่นจองบานเพียบออกกอลชื่อมวยหนึ่งพระองค์ชีวิตดอกออกกอลนกน้องพระเยซูชีวิตนี้มิเซนะได้ชมสลายพระเยซูคือนกน้องเลี้ยขณะนี้ไอแต่พระเยซูมีกุมนุษย์ขปุ๊บบังพอดได้เยอะเหมือนอายุดอลชีวิตได้ในขนมพระเยซูคือพระมจ่าเหมือนลวกเหมือนโดนไล่พระองค์ลวกอัดโดนไอ้เจ้บังโปได้บัดเส้นเชี่ยพระองค์มจ่าลวกชีวิตออกกรณีเยอะเนี่ยใครครอขมีนเพลาขมีนเพลาหนึ่งบานชีวิตออกกรณีไล่เนี่ยมีนกิติงอยู่อ๋อแต่ออกกุนอองพระเยซูได้กุมนุษย์พระมจ่าขปุ๊บพระมจ่าสลายดอนเนี่ยเกรย์ครอสลายดอนเนี่ยได้มีนตุกลุมบะเนี่ยได้มีนการกีบสังกัดเอามีนพิบทุสบายคือพระมจ่ามันลุ่มมันโดนไล่คือพระมจ่าอ้อยโดยเอ็ดกึศไหลจมพัวเนี่ยนาได้ชื่อโดยสมอตรองจมพัวพระองค์กุมพีวีโมวีโวนักบันปราบถ้าบัสเตอร์สเตอร์พระ
ระองค์ม่จัดตรงหนึ่งเจ๊ยังใจบักกะดาวมันกะดาวแต่เจ๊มันแต่เจ๊พระองค์นั้นเจ๊ยังใจโดยเฉพาะบางคนเราเจ๊เวียงปีเพียบสเตอร์สเตอร์กำอ้อยละมอมละมอมกึศทับบานหายบางคนเราอ้อยประกอบเจ๊มวยนั่งแปรองค์พระเยซูคริสต์โดยเฉพาะปีดาวยังกึศทับเจ๊สเตอร์สเตอร์บานหายต้องตามไปตามไอ้นู่นเออจ้ามันไอ้ที่ชีวิตยืนประสานนะไอ้แต่ยืนบานมาดองมาดองถอยกุ้งปองนู่นเป็นนาซาบังปูนเฮ้ยนี่เฮ้ยได้เปรียบบรรทุนเปรียบบานกันพระอารมณ์ยังบักกระดาวมันกระดาวตะเจี๊ยมันตะเจี๊ยตรงหนึ่งเจี๊ยยืนเจงบานเสด็จทายืนอดบานนกนองพระองค์เตตีตุบเบจีจุ่มเนื้อยืนได้ยังมีจำนายในครองพระองค์ก็ได้ก็ยังเราได้ปีพระองค์ปีพระยังอัดฉบับอัดผลประกอบจมูกพระองค์ยังเจเนสาวาก็ยังอัดสมัครตรองจมูกหนึ่งแปรโดยฉันหายบานเจเนครองเปรียบบรรทุนไทยนี้คือจะจมูกมวยดอกสำคัญได้เพื่อเอายังดังถ้าเพราะคือมีแต่มวยกุดไฟแต่เป็นแต่ยังลื้อเราเลิศเมเราเลือกแผ่นได้ทำเบียนเปรียจราจรก็ได้มาจ้าเจจราจรก็ได้ปัจจัยสักได้จุ่มเนื้อเยอะคือยังเราประกอบทับเปรียเบียนแต่มวยกุดหายยังเราชื่อเตียธาเปรียเยซูเจียนเนี่ยได้บังการระบบสอบสารเปอร์เจียมวยใบดาระบบพองพระองค์รวมเตียงชีวิตเยอะได้ยังการมองนี่คือมนุษย์คือเปรียเจียนเนี่ยบังการโดยเฉพาะบังปอนอัจฉริยะแม่เนี่ยเนี่ยบังการเยอะคืออัจฉริยะบังปอนนึงอัจฉริยะสำหรับชีวิตได้เยอะเราจูบเจียมวยนึงพระองค์บางคนจำได้เป๊ะได้เป๊ะบ้านบางการปิดพบโลกพระองค์จ่าทำไมบางการมนุษย์พระองค์ยี่ทำไมโจทย์ยังบางการมนุษย์ก็โดยจีรูปเยอะพระองค์เมื่อแต่อายนี้คือองค์แต่งใบนี้ให้ได้รวมคืนบางการมนุษย์แล้วเช่นบางคนมีนพระเยซูคือบางคนมีนพระวิญญาณบอสับมีนพระโวไปด่าซึ่งพระองค์จ่าประเดี๋ยวบอก